ก็วันนี้ก็ตื่นเต้นมากเลยครับผมก็เป็นอะไรที่รู้สึกว่าเขาจัดอลังการมากผมก็เห็นต้นคริสต์มาสก็รู้แล้วแหละว่ามันต้องจัดเต็มก็ยินดีมากที่ได้เป็นส่วนร่วมครับผมเช่นกันครับก็ส่วนตัวเราก็เป็นคนชอบแบบเทศกาลพวกแบบเฟสทีฟอะไรอย่างนี้แล้วอ่ะแล้วก็คริสต์มาสก็เป็นหนึ่งในเทศกาลที่ผมชอบมากแล้วก็ดีใจมากๆที่แบบเราได้มาเป็นหนึ่งในคนที่มาเปิดต้นคริสต์มาสที่เราจะเห็นทุกปีของเซนเนอร์เวิลด์ที่แบบมันใหญ่มากๆเลยทุกคนก็จะมาถ่ายรูปกันอะไรเงี้ยครับแล้วรู้สึกว่าคนจำคริสต์มาสจะมีอะไรบ้างพอมันใกล้ถึงมันจะต้องนึกถึงอะไรยังไงเด็กๆปีนโอ้บ้านต้นใหญ่นะต้นมาจริงๆเมื่อก่อนที่บ้านชอบทำต้นคริสต์มาสเป็นแบบจัดเองอะครับเป็นแบบต้นพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ชอบปีนแล้วมันก็พังใช่แล้วแม่ว่ายังไงบ้างแม่ก็ตีจริงๆแล้วต้องตกแต่งยังไงตกแต่งเองไหมหรือว่ายังไงตกแต่งก็ตกแต่งเองคือมันก็เป็นเหมือนแบบพ่อแม่ก็ให้เราแบบได้จัดการเองอะไรอย่างเงี้ยอะไรต่างๆตอนเด็กๆว่าแบบเราจะเดคอเรทต้นคริสต์มาสของเรายังไงให้แบบให้มันสวยในแบบที่เรามองว่ามันสวยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับผมก็ที่บ้านผมก็มีการตกแต่งต้นคริสต์มาสเหมือนกันแล้วก็จำได้ว่าไม่ได้ปีนแต่ว่าคุณพ่อจะอุ้มแล้วก็ผมจะเป็นคนวางดาวใช่ใช่นี่เขาเกิดวันคริสต์มาสนะใช่เกิดวันคริสต์มาสเอออย่างน้อยแฮปปี้เบอร์รี่คริสต์มาสแฮปปี้เบอร์รี่คริสต์มาสเบิร์ธเดย์ทูยูใช่ได้หมดแล้วเป็นยังไงบ้างเวลาต้องตกแต่งเราชอบเน้นอะไรเน้นดาวเน้นของของขวัญหรือว่ายังไงเน้นดาวผมก็คือแบบมันเป็นไอ้ฟินิชเชอร์ผมคือแบบว่ามันเป็นอันสุดท้ายใช่จริงๆเรามีความเชื่อตรงนี้ยังไงบ้างว่าเขาบอกซานตาคลอสเจ้าของขวัญให้อะไรให้คนอื่นผมแค่มองว่ามันเป็นเทศกาลที่บอกว่านำทุกคนเข้ามาแบบว่าเป็นครอบครัวแล้วก็ใกล้ชิดมากขึ้นนะผมครับแล้ววันนี้ได้มาเจอน้องเกลด้วยดีใจมากใช่ได้เจอดีใจมากไม่เคยเจอเลยจริงๆยังไม่ได้เจอแต่ว่าติดตามในโซเชียลมาตลอดติดตามในพาร์ทในของน้องในพาร์ทความตลกความน่ารักคือแบบน่ารักมากอะไรเงี้ยครับแล้วตอนนี้ผมเพิ่งมีหลานด้วยแล้วรู้สึกแบบโอ้โหเจอเด็กนี่คือตายเลยอ่ะจริงๆเจ๋ชอบความน่ารักของน้องเกลอะไรนะครับชอบความน่ารักตรงไหนน่าจะความน่ารักชอบการความตลกหรือว่าการเป็นแฟชั่นนิต้าของน้องผมจะชอบความตลกความน่ารักใช่เพราะว่าเวลาแบบแล้วก็ความเฟรนลี่ของน้องเพราะว่าจริงๆผมว่าคนจะเวลาเจอน้องก็จะเข้าหาน้องกันแทบทุกคนอะไรเงี้ยครับแล้วน้องเขาก็ตอบทุกคนเลยแล้วก็เล่นกับทุกคนเลยผมว่าเนี่ยเป็นความน่ารักที่แบบเออเราอาจจะเด็กบางคนเราจะอาจจะเห็นเขาชอบแบบกลัวหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าน้องไม่เป็นเลยแล้วน้องก็สร้างความสุขให้กับคนแบบเยอะมากๆก็แบบอยากเจอครับนอกจากรักแมวแล้วรักเด็กยังไงบ้างก็ผมก็คิดว่าน้องเขาเป็นคนที่น่ารักมากเลยผมแล้วก็อยากจะเจอมานานแล้วจริงๆที่บ้านเขาฝากมาให้แบบถ่ายรูปคู่กับน้องด้วยเนาะใช่ๆๆฝากเชิญชวนให้คนมาเที่ยวงานก็เชิญชวนทุกคนนะครับผมเซนทรัลเวิลด์จะมีต้นคริสต์มาสก็เหมือนทุกปีแต่ว่าปีนี้ก็ทีมก็จะเปลี่ยนไปหลายอย่างก็จัดแบบยิ่งใหญ่อลังการมากขึ้นกว่าปีก่อนๆก็ใครอยากจะถ่ายรูปหรือใครชอบเทศกาลคริสต์มาสหรือว่าชอบเฟสทีฟชอบช่วงอากาศดีๆตอนนี้เราก็สามารถมาถ่ายรูปกันได้มีต้นคริสต์มาสเราก็มีอีกเยอะมากๆเลยขอเพราะว่านี่บูธยาวถึงตรงนู่นเลยมั้งครับใช่นู่นเลยใช่ใช่ครับก็อยากเชิญชวนทุกคนมาที่เซนเนอร์เวิลด์ครับเดือนหน้าเขาดาวครับผมยังไงบ้างเราเตรียมตัวยังไงบ้างกับกิจกรรมในค่ายเราโอ้ส่วนตัวนี้ก็คือแค่เตรียมร่างกายครับผมเพราะจะต้องเต้นทั้งคืนแน่นอนผมจะต้องมันแน่อันนี้พี่เจ็บไปครั้งแรกเลยครั้งแรกครับเป็นยังไงเตรียมตัวยังไงบ้างตื่นเต้นไหมหรือว่าเราชำนาญอยู่แล้วก็ต้องเตรียมร่างกายแล้วก็ต้องลาวันข้างหลังอ๋อก็คือไปวันนี้พรุ่งนี้อีก3วันลาครับว่าจะลาสักอาทิตย์นึงทำไมมันต้องใช้พลังเยอะหรือมันต้องยังไงเราต้องเอนเตอร์เทนคนที่มาด้วยไงใช่เขาต้องสนุกไปกับเราเราต้องเล่นดนตรีอะไรภาพจำปีก่อนๆเหรอครับคือต้องดูจากวิดีโอเอาเพราะว่าไปถามแต่ละคนน่ะเขาจะแบบภาพจำเขาจะจะถึงวันเที่ยงคืนแล้วเขาก็จะลืมแล้วใช่เราจะไปดูวิดีโอเอาแต่หลายคนมองว่าถ้าเจ็บไปปุ๊บไม่ต้องปรับตัวก็คือเข้ากับทุกคนได้เลยอุ้ยต้องปรับตัวผมยังเด็กน้อยมากนะหมายถึงทำตัวใช่ผมยังเด็กน้อยมากนะงั้นไปเบิ้ลด้วยความที่เราเป็นรุ่นพี่มาก่อนเรามีแนะนำรุ่นน้องยังไงบ้างครับผมก็บริหารเวลาดีๆเพราะว่าคืนมันยาวไกลใช่ใช่ผมคืนมันนานใช่ผมก็จอยๆไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบแต่ว่าแบบคุณพี่เจ็บจะไปก่อนเหรอมไม่ไม่คือบอกว่าบางคนเขาอาจจะบอกว่าเอ้ยเที่ยงคืนแล้วเราจัดเต็มได้แต่ว่าของเราแบบไปเรื่อยๆครับผมผมไปเบิ้ลปีที่แล้วภาพตัดกี่โมง
ไม่ตัดไม่เขาแต่ด้วยความที่รู้จักกับพี่เจตมานานคิดว่าพี่เจตจะอ๋อเขาได้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงผมว่าประสบการณ์ที่สั่งสมมาน่าจะพอช่วยได้บ้างเขาได้อยู่แล้วเขามาบ้างเราไม่ได้ไปครับใช่ติดงานทุกคนยังไม่เห็นทุกคนเห็นแล้วชื่อเสียงก็เขาก็พอจะรู้อยู่ประมาณนึงว่าเรียบร้อยครับยืนยันว่าไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนระหว่างคนที่ซื้อบัตร VIP วันที่คุณเดินออกจากงานตอนงานจบคุณจะเห็นผมยืนลาคุณอยู่เรื่องจริงเรื่องเอ้ยอุ๊ยนั่นทางการเมืองไม่ผลเลยงานคริสต์มาสไม่ใช่งานฮาโลวีนไม่ต้องตกใจขนาดนั้นตกใจหมดเลยอ่ะปกติเห็นแต่ในไดเรกอุ๊ยทำไมเขาสนใจซื้อของจองบัตรเหรอไม่เขาชอบไดเรกหาศิลปินดาราคนนี้ออกไปลุกไปลุกตลอดเวลาไม่ไงเจตเห็นภาพล่าสุดที่วันนี้เขาแชร์กันไหมภาพอะไรครับที่เขาแคปมาไงอะไรอ่ะมันเห็นประมาณนี้ช่วงของเธอในซีรีส์ในซีรีส์เหรอไม่ใช่ที่มันประมาณเนี้ยอ๋อจริงๆมันก็แคปตั้งแต่ตอนนู้นแล้วใช่ไหมครับแต่อันนี้มันคือเพิ่งมาไปไวรัลของวันนี้เหมือนเรารู้ว่าเราอ๋อเหรอจริงเหรออ๋อก็จริงๆก็เราก็ตั้งใจทำให้รูปร่างดีไงใช่หายใจดิเราก็ตั้งใจทำให้รูปร่างมันดีเพื่อจะถ่ายฉากฉากนั้นใช่ครับแล้วพอคนโฟกัสมันเขินไหมไม่เขินนะครับเพราะว่าผมก็มองว่ามันเป็นงานแหละแล้วก็จะเขินมากกว่าถ้าสมมติว่าตอนนั้นเราแบบไม่พร้อมรูปร่างเราแบบไม่โอเคอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เราค่อนข้างจะตอนนั้นเราค่อนข้างจะมั่นใจประมาณนึงว่าโอเคมันจะออกมาดีอะไรเงี้ยพอภาพมันกลับมากลัวคนคิดไปไกลไหมว่าขยับลงไปใต้ภาพที่ถ่ายไม่ติดมันจะมีอะไรผมว่าไม่ได้คิดไปไกลกว่านั้นแล้วครับทำไมอ่ะน่าจะคิดไปไกลสุดขอบไปแล้วอ่ะเหรออืมใช่เออมันรู้สึกยังพอคนมันมีจำภาพจากนี้ไปเบิ้ลกับเจนรู้สึกยังไงคิดว่าถ้ามันมีภาพจำอะไรก็ตามก็รู้สึกดีเพราะว่ามันคือเราตั้งใจแหละเราทำเต็มที่อยู่แล้วแล้วก็ถ้าเขาอินกับแอดพาร์ทนี้ก็ไม่เป็นไรก็ให้เขาอินไปก็ดีใจที่เขาแบบว่าชอบผลงานของเราอย่างปีหน้าจะมีซีรีส์คู่แล้วคนความคาดหวังมันจะต้องสูงขึ้นครับเราจะบอกแฟนว่าให้ตั้งความหวังหรือว่าตั้งใจรอตั้งตารออย่างไรมุกเดิมไม่สปอยครับผมไม่สปอยอยู่แล้วใช่เราเชี่ยวเยอะนะแต่ว่าเราว่าแตกต่างแตกต่างใช่แตกต่างจาก4 minutes ครับผมคือผมว่าเราจะได้เห็นมูดอื่นๆนอกจากที่อยู่ใน4 minutes แต่ว่าก็ยังบอกไม่ได้ใช่ครับว่ามันจะเป็นประมาณไหนแต่ว่ามันมีอะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้ดูใน4 minutes อ่ะน่าจะได้เห็นใน8 hours จริงๆมันยากไหมที่ความที่4 minutes มันจะประสบความสำเร็จมากพอมันจะต้องไปเล่นเรื่องที่2ด้วยกันคนก็จะมีความคาดหวังแล้วกดดันไปที่เราว่ามันจะต้องแบบจริงๆผมไม่ได้รู้สึกกดดันเลยผมรู้สึกว่ามันเป็นการมันเป็นความธรรมชาติแบบว่าของเรื่องราวที่มันจะต่อยอดไปอะไรมดขึ้นโอ้มดขึ้นอ๋อหวานครับหวานไปนิดนึงหวานไงโทษทีต้องชิมนิดใช่ผมก็มันเป็นเขาเรียกว่าการคอนติเนียของเรื่องราวที่ทั้งสองตัวละครที่ต้องบอกว่าผ่านหลังจากที่โฟมินจบไปแล้วอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แปลกใหม่ก็เลยรู้สึกไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่ครับยังไงบ้างหลายคนคาดหวังว่ามันจะต้องแบบคือผมจะดีใจมากกว่าถ้าคนคาดหวังกันก็แปลว่าคนเขารอดูผลงานเราอะไรเงี้ยส่วนตัวผมอ่ะผมพยายามแล้วกันที่จะไม่คาดหวังกับผลงานแต่ละอันที่มันออกไปเพราะว่าเราคาดหวังไปถึงผลลัพธ์อ่ะมันก็จะกลายเป็นว่าระหว่างทางเราก็จะไม่ตั้งใจมากพอแล้วก็จะคิดไปถึงผลลัพธ์อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ผมก็แค่ทำงานทุกอย่างทุกวันให้มันเต็มที่แล้วก็ความคาดหวังต่างๆมันก็เป็นเหมือนแรงผลักดันเรามากกว่ามันจะหนักกว่าเดิมไหมหมายถึงว่ามันจะแบบรู้ต้องรอดูไม่รู้เหมือนกันอยากฟังไปเบิ้ลเป็นไงลูกผมรู้สึกว่ามันจะมีอะไรที่เราอยากเห็นกว่าเดิมแน่นอนนะผมคือมันแตกต่างกันอยู่แล้วแล้วก็ผมเชื่อว่ามันเป็นอะไรที่คนจะเอาเป็นว่าคนจะดูแล้วสามารถเข้าถึงง่ายกว่าโฟมินิตไม่ได้แค่นี้จริงๆครับก็คือจะไม่ซับซ้อนกว่าไม่บอกคือมันก็อยู่ในโปรเซสของการโอเคบทมันมีแล้วแต่ว่าเราก็ยังปรับเปลี่ยนอยู่แล้วเรื่องแบบโปรดักชันต่างๆก็ยังปรับเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆครับอันนี้มันจะถ่ายหลังที่แฟนคอนต่างประเทศเสร็จก่อนหรือว่าถ่ายน่าจะประมาณนั้นครับน่าจะประมาณหลังเพราะว่าทุกอย่างมันจริงๆ4 minutes ในโปรเจกต์หลังจากซีรีส์ก็คือแฟนคอนทุกอย่างควรจะต้องจบหมดก่อนแล้วก็ถึงจะเริ่มเปิดกล้องครับใช่อีกเรื่องที่เราเจตได้ถ่ายทอดไอ้นี่ให้ไบเบิ้ลหรือเปล่าเรื่องในโซเชียลอะเวลาคนตอบมาอะไรเงี้ยไบเบิ้ลทันไหมผมไม่ได้ทำอะไรเลยไม่มีการสอนน้องหรือเปล่าให้น้องแบบตอบเหมือนพี่หรือเชี่ยวเหมือนพี่
อ๋อจริงๆก็มีบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ผมก็ถ้าเราออกงานร่วมกันก็ยื่นโทรศัพท์ให้เขาตอบใช่ทำไมอ่ะทำไมไว้ใจเขาว่าก็ตอบให้รู้ไปเลยว่าผมตอบใช่ใช่จริงเหรอมันจะมีอยู่วันนึงที่แบบแฟนคลับดูออกเลยว่าผมยังไงมันเกิดการไงแต่ว่าเพราะว่าด้วยความรุนแรงและชั่วร้ายแล้วไม่น่าจะเป็นเขาอาจจะเป็นผมมากกว่าไม่คิดว่าจะออกมาจากไบเบิลไม่ใช่ถ้าไม่ไบเบิลส่งให้เขาตอบมาผมคิดว่าแฟนคลับเขาน่าจะชอบอะไรแบบนี้เราไม่กลัวภาพเราหรอไปเบิ้ลภาพพี่เราไปแบบภาพผมมันทำไมเหรอครับคนละภาพอ๋อโอเคครับมันคนละสีกรผมคิดว่าแฟนคลับน่าจะรู้ตัวรู้ตัวของดีเขาน่าจะรู้แบบไม่น่าจะใช่ผมแหละไม่กลัวคนติดภาพหรอว่าพอเขาส่งให้เขายื่นปุ๊บมันจะทำให้ไปเบิ้ลภาพเป็นเหมือนไม่เป็นไรนะผมรู้สึกว่ามันโดนด่าอ๋อโดนด่าใช่ไหมรู้สึกว่าเขาด่าพี่ปะไม่เป็นไรผมรู้สึกว่าแฟนคลับได้เห็นหลายๆแบบแฟนคลับเขาแยกออกใช่ไหมใช่ใช่ว่าอันไหนคือไบเบิร์ดอันไหนคือพี่เจนน่าจะได้แยกออกแปลว่าแฟนคลับเขารู้ว่าอันไหนคืออันไหนครับผมผมสามารถพูดชื่อพี่ออกไปตรงนี้เลยได้ปะเดี๋ยวเราฝากดีกว่าให้คนไปคุยกันยังไงบ้างจัดถึงวันไหนอะไรยังไงแล้วฝากการค่ะเฮ้ยไปตัดจบเลยเหรอไอ้นะตัดจบเลยเหรอไม่มีโอกาสให้ผมแก้ตัวเลยเลยฝากเลยฝากเลยอ๋อฝากเลยฝากไปแล้วฝากเองย้ำอีกรอบนึงย้ำอีกรอบนึงต้องคริสต์มาสหน้าเซนต์เวิร์ย้ำอีกรอบนึงครับผมต้องคริสต์มาสหน้าเซนต์เวิร์แล้วก็งานคาวดาวเฉลิมฉลองเทศกาลที่จะกำลังจะไปคาวดาวแล้วก็รวมถึงคริสต์มาสด้วยก็เรามีจัดอยู่หน้าลาเซนต์เวิร์เต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นต้นคริสต์มาสหรือว่าจะเป็นเดคอเรชั่นอื่นๆที่สวยงามมากๆครับผมใครอยากจะถ่ายรูปใครอยากจะมาเดินชื่นชมเทศกาลคริสต์มาสก็มาที่นี่กันได้ครับเซนทรัลเวิลด์ครับฝากก็ขอเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันนะผมก็ guys don't forget to visit Central World the Christmas tree lighting they decorated the whole square guys so don't forget to come visit and take a lot of pictures yeah ขอบคุณครับถ่ายรูปแล้วสวัสดีครับเฮ้ยมา